ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงนะคะจนเครื่องมือมอดิฟายของวิลเลียมเซนอาร์เนี่ยกลับเข้ามาในโอเวอร์บอทอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีสัญญาณชะลอตัวเกิดในกราฟอินทราเดย์นะคะวันนี้เนี่ยถ้าปรับตัวขึ้นเนี่ยด้านกรอบบนก็ค่อนข้างจะมีอยู่จำกัดนะคะแล้วในส่วนของกราฟแท่งเทียนเป็นรูปแบบสตาร์นะคะซึ่งก็มีถือเป็นลักษณะที่แบบว่ากลางๆแต่ก็สื่อความหมายว่าแรงส่งเนี่ยเริ่มจะน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากวันนี้เนี่ยมีแท่งเทียนสีแดงตามมานะคะในกรณีที่ปิดต่ำเนี่ยจะทำให้ภาพค่อนข้างเป็นลบทันทีหนึ่งนะคะก็ช่วงสั้นก็ควรรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะหรือว่าถ้าหากจะเก็งกำไรก็ควรจะทำเมื่อตลาดมีค่าเป็นบวกเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็มองแนวต้านไว้ที่1081นะคะแนวรับจะอยู่ที่1068ถึง1064ค่ะตัวหุ้นนะคะตัวแรกเป็น TMB นะคะจะเห็นการสร้างฐานอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณรีบาวจากเครื่องมือ RSI กับ Modify ที่กลับมาให้สัญญาณซื้ออีกรอบหนึ่งส่วน DI บวกก็เริ่มแยกตัวจาก DI ลบอย่างชัดเจนขึ้นนะคะแนวต้านจะอยู่ที่เส้น200วันหรือประมาณบาท71นะคะแนวรับจะอยู่ที่บาท60แล้วก็คัทลอสที่บาท57ค่ะถัดมาจะเป็น PTTGC นะคะก็เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็กลับมาเรียงตัวกันได้แล้วนะคะพร้อมกับราคาที่สามารถเหวี่ยงตัวขึ้นจากกรอบดาวเทนไลน์ได้แล้วก็มีโอกาสกลับสู่แนวโน้มขึ้นครั้งใหม่นะคะโดยช่วงสั้นเนี่ยแนวต้านจะอยู่แถวๆ67นะคะแนวรับ63แล้วก็คัทลอสที่61.50ค่ะถัดมาจะเป็นตัวลานนานะคะจะเห็น แกว่งตัวแบบไซด์เวย์อัพนะคะแล้วก็มีสัญญาณหนุนจากเครื่องมือระยะสั้นรวมถึงการที่ MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์แล้วก็ตัดขึ้นจากซิกแนลไลน์ได้แล้วนะคะแนวโน้มตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบกรอบบนตามเทรนไลน์ที่ประมาณ 25.50 นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่ 23.70 แล้วก็คัทลอสที่23ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น BEC นะคะก็จะเห็นว่าเครื่องมือ Modify เนี่ยเข้ามาอยู่ในเขตโอเวอร์โซลระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่เริ่มให้สัญญาณซื้อขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาจึงน่าจะมีดาวไซด์ต่ำแล้วนะคะถ้าปรับลงก็ไม่น่าจะลึกมากนะคะเพราะว่ามีเส้น75วันรองรับไปด้วยนะคะคิดเป็นแนวรับประมาณ 41-41.50 เนี่ยนะคะส่วนแนวต้านเรามองตามกรอบเทรนไลน์ด้านบนนะคะที่ประมาณ47บาทนะคะคัทลอสอยู่ที่40บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ